นี้ผมเชื่อว่าแฟนมวยไม่คุ้นถ้าบอกชื่อเดิมนี่ร้องอ๋อแน่ครับสำออยน้อยแดงเขาทรายครับเปลี่ยนชื่อมาใหม่สำออยน้อยเงาะบางกะปิครับวชรชัยนี่19ปีจากกำแพงเพชรนะครับซ้อมช5พยัคฆ์1พิชิตนี่ซ้อมกับตนเป๋ครับ24ปีจากอุบลอยู่กับจอมเตะขาไก่ครับตนเป๋ The Best มวยไทยมวยซ้ายครับวชรชัยมีลูกศิษย์ของแดงเขาทรายนะครับถือว่าเป็นคนประกบมวยในสายของกลุ่มพลังใหม่เรทเปิดเนี่ยวัชรชัยครับได้เปรียบ5ต่อ4ครับสำออยน้อยอาจจะไม่เปรี้ยงครับต้องมาดูชื่อใหม่ตรงนี้ยก3ครับสอดแขนขึ้นคอได้ไหมประเภทเข่าเหนียวนะครับวัชรชัยเอาหักล้มไปที่มุมผู้สื่อข่าวเลยครับด้านล่างหน้าจออย่าลืมนะครับมวยพักยกจากแดงหมอชิด0939651499นะครับโทรไปสอบถามได้เลยเคลียร์ตามไม่ได้ครับ1พิชิตยังไม่มีลูกตามชวนทะเลาะนะครับวชรชัยหรือสำออยน้อยครับโดนแข้งขวามีศอกด้วยครับแทงเข่าเข้าไปสอดขึ้นคอยัดเข่าสวยครับเจอล็อกบ้างแล้วครับเจอล็อกบ้างแล้วครับล็อกได้ตีได้ไหมล็อกสวยตั้งกำแพงไว้แหมล็อกได้ยังออกอาวุธไม่ได้นะครับหนึ่งพิชิตมีศอกเนี่ยครับโอ้โหศอกใกล้ๆน่ากลัวมากครับวชรชัยจะโดนหักหัวทิ่มไปทีนึงครับหมดยก3โอ้เกมนี่มันมากเลยคู่นี้ใส่กันแบบไม่มีใครยอมใครเลยครับตามกันต่อนะครับยกที่4ครับเดินลุยมาโดนแข้งไปก่อนแล้วครับวชรชัยยัดเข่าเข้าไปครับคืนด้วยแข้งขวาครับ1พิชิตศอกไม่ถึงโดนแข้งขวาช้าไม่ได้นะครับช้ารอเป้าครับ1พิชิตนี่ฝีมือจะดีกว่าในขึ้นยังขึ้นคอไม่ได้ยัดไว้ก่อนแข่งเข่าไว้ก่อนยัดเข่าสวยครับจังหวะนี้ตัวอย่างงอให้เห็นนะครับตัวงอนี่ทำให้วชรชัยนี่ได้ใจด้วยครับล้มลงไปครับแข้งขาอ่อนด้วยกันคู่นี้นี่ชกกันมันมากกรรมการธนดลอยู่เบิกครับชี้ขาดอ้าวเจอเหลี่ยมไปอีกแล้วว่าเนี่ยครับโดนเหลี่ยมไปบ่อยๆนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันเอาแข้งขวาครับสวนด้วยหมัดแทงเข่าไปครับโดนเอาโดนหมัดครับโอ้โหคู่นี้เป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นร้าวใจครับโดนเข่ามาเอาล็อกได้ไหมตีสอดแขนล็อกตีล็อกกรรมการธนดลแยกครับใช้แรงเยอะหน่อยครับคู่นี้มีหมัดสวนมาครับต่อยท้องแทงเข่ามีหมัดวงในยัดเข่าสวยครับขึ้นคอได้ครับเขย่าตีอุ้ยล็อกสวยตีโอ้โหจังหวะจับนี่ได้เปรียบเลยนะครับวชรชัยหรือสำออยน้อยครับถีบไว้เอาเข้าในโอ้ยคอหายตอนนี้คอหายแล้วครับคอหายครับ1พิชิตนายยอมครับโอ้โหมีศอกเอาเมาออกอาการยอมเลยครับเอาบวกศอกยังไม่ยอมยังไม่ยอมครับมีหมัดยังสู้อยู่โอ้โหแต่ว่านายแกไม่สู้ครับนายแกไม่สู้ครับ1พิชิตหมดยก4โอ้โหสุดมันเลยครับดูกันต่อครับยกสุดท้ายครับเคลียร์โอ้โหโดนดักแทงแต่ช้าไม่ได้นะครับสำออยน้อยช้าไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าช้านี่มันวงนอกแกเสียเปรียบอะครับคือจะคิดอะไรจะทำอะไรต้องรีบทำเลยอ
สอดแขนอยู่ครับล้มลงไปครับแม่กำลังจะมาไปเจอล้มโอ้โหพอไหมพอเลยครับมั่นใจแล้วครับสำออยน้อยหรือชื่อใหม่จะมาเดิมชื่อนี้ได้ไหมแต่ฝั่งมุมน้ำเงินที่เขาก็มั่นใจนะครับหนึ่งพิชิตกรรมการธนดลว่าไงไปแดงครับวัชรชัยวจักรวุฒิหรือสำออยน้อยแดงเขาทรายครับชนะหนึ่งพิชิตเกียรติชูไทยไปวงในแข็งแรงกว่าครับคือจับในนี่กูชกมีคอพับคออ่อนไปเลยแต่อย่าให้เขาถอยนะถ้าถอยเมื่อไหร่เป็นเรื่องเมื่อนั้นไอ้ลูกจับขาคือจับอะไรลูกจับขาขอบพี่ก่อนครับจับตรงไหนผมเข้ากันดีนะขอบใครยื่นหน่อยสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งนั่งตรงตรงนี้เชื่อมันตรงนี้ไม่เป็นไรนอนนะนอนนั่งนอนนะเดี๋ยวฉีดยาฉีดยาผมพี่สัมภาษณ์ดิงอขำงอขำงอขำงอไม่เป็นไรอย่าเปลี่ยนเออค่อยๆจะเข้าได้จะเข้าตรงไหนอันนี้หนึ่งเอาละครับวัชรชัยวจากพูดครับเห็นน้องบอกว่าเจ็บหัวเข่าฮะน้องเป็นฝ่ายชนะนะฮะนี่ฮะมีพี่แดงเขาทรายแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยวัชรชัยนะครับครับก็ที่สมหวังไว้ครับที่สมหวังว่าเอาชนะเอาแมงเป็ดผมก็ทำได้แล้วครับทำได้แล้วนะครับเจ็บเข่าไปโดนเข่าที่ไหนยังไงล้มพลิกครับจังหวัดไหนจังหวัดเตะแล้วเขาปัดล้มมันเดินกันครับพวกสี่ครับโอ้โหตอนนั้นกลับไปทำไมเนาะไม่เจ้าหัวล้มที่มันเจ้าสอกก็โดนเตะนี่หัวเข่าเขาไหนเขานี่ฮะเขานี่ฮะนี่ฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะแดงอยู่เลยฮะเนี่ยโอ้โหนี่ยังกัดฟันยกห้ามากัดฟันสู้นะครับตกเป็นรองเขารู้ปะรู้ครับเสียชายมองนี่ใช่ไหมครับยกห้าเป็นไงบ้างยกห้าเป็นไงบ้างได้ลูกขยันครับครับได้เข่าอีก2ชุดนะครับเอาล่ะครับฝากกันนอนมวยหน่อยวันนี้เราทำได้แล้ววันนี้ทำได้แล้วครับขอบคุณทุกกำลังใจครับบอกพี่น้องชาวกำแพงเพชรหน่อยสิขอบคุณพี่น้องชาวกำแพงเพชรนะครับที่ช่วยเป็นกำลังใจขอบคุณครับเอาล่ะครับวัชชัยพี่แดงวันนี้เป็นไงบ้างพี่ก็เกมบีบหัวใจมากนะวันนี้ก็ชุกกันดีถือว่าคู่นี้อาจจะเป็นมวยที่ว่าทางกลุ่มพลังใหม่จัดออกไปนะครับบางทีเจ้าหนึ่งพิชิตเนี่ยนะครับนะแต่ถามว่าชกกันวันนี้แล้วแฟนมวยต้องยอมรับละนะว่าเพราะว่าเขาชกกันดีระหว่างเจ้าสำออยน้อยนะหลังจากเปลี่ยนชื่อนะครับสำออยน้อยเนี่ยมันไม่บูมสักทีก็เลยใช่มาสำออยกันไปก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นวัชรชัยวันนี้ก็ถือว่าชกดีนะครับสร้างความสนุกให้แฟนมวยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดูรายการให้เด็กบ่อยๆว่าจะชกกับใครครั้งต่อไปอาจจะเป็นคู่เก่าก็ได้อะไรประมาณอย่างนี้ครับผมเอาละครับขอบคุณพี่แดงครับเอาครับยินดีด้วยกับวัชรชัยหรือสำออยน้อยนะฮะขอบคุณมากครับพี่แดงก็บอกแล้วว่าชื่อเดิม